พลตรีโอสถพร้อมให้โอกาสพิธาถ้าก้าวไกลถอยไม่แก้112แจงงดออกเสียงพลตรีโอสถพร้อมให้โอกาสงวดหน้าหากก้าวไกลถอยไม่แก้หมู่112ไม่ยกเลิกกอรมน.ชี้งดออกเสียงเหตุพิธาไม่ชี้แจงหลังรับปากช่วงเดินสายคุยขอคณะนักเรียนนายสิบทหารบกว.วันที่13กรกฎาคม2566พลตรีโอสถภาวิไลสมาชิกวุฒิสภาสว.ซึ่งงดออกเสียงในวันนี้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามหลังจากนี้ว.จะมีการไปหารือเพิ่มเติมกันหรือไม่ว่าก็มีการพูดคุยกันบ้างส่วนกรณีที่มีสว.13คนโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตนไม่ตกใจเพราะว.กลุ่มดังกล่าวมีจุดยืนแบบนั้นอย่างไรก็ตามการอภิปรายวันนี้นายวิทยาแก้วพระรายส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพูดได้ดีว่าทำไมต้องแก้ไขมาตรา112ซึ่ง8พรรคร่วมก็ไม่ได้พูดเรื่องมาตรา112มีแต่พรรคก้าวไกลเท่านั้นที่พูดว่าจะแก้มาตรา112และนายพิธายังยืนจุดเดิมจึงเป็นเหตุที่ตนเองของงดออกเสียงเมื่อถามว่าการลงคะแนนโหวตเลือกนายพิธาไม่ผ่านทำให้สังคมตั้งคำถามสว.รู้สึกอย่างไรบ้างพลตรีโอสถยืนยันว่าพวกเรามีหน้าที่พิจารณาเอาสิ่งที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสถาบันซึ่งทุกคนต้องพิจารณาหลายๆเรื่องไม่ใช่พิจารณาว่าได้เสียงมาเยอะแล้วเรื่องอื่นไม่พิจารณาไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของสว.ต้องพิจารณาต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนพิธาส่วนจะค้านกับกระแสของมวลชนที่มาจับตามองในวันนี้หรือไม่พลตรีโอสถยอมรับว่าการเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สว.มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองสิ่งที่ส.พิจารณากันมาแม้กระทั่งส.ยังไม่เห็นชอบแล้วทำไมต้องมาลงที่ว.ซึ่งส.ส.มีจำนวน500คนก็ไปพูดกันตรงๆและทำไมพรรคก้าวไกลไม่มองว่าคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยสิ่งที่ผิดปกติไม่ใช่คนที่ไม่เห็นชอบเหมือนกับเขาหากย้อนกลับมาให้พิจารณาว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากแก้มาตรา112เยอะกว่าและวันนี้นายพิธาไม่ได้มีการชี้แจงในเรื่องดังกล่าวและไม่ยอมแก้ไขดังนั้นสว.ไม่รู้จะทำอย่างไรพร้อมยืนยันหากนายพิธากล่าวว่าจะถอย112สว.ก็อาจจะโหวตให้ไม่แพ้พลตรีโอสถกล่าวด้วยว่ายังติดใจเรื่องยุบและยกเลิกกอรมน.เพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมีหลายอย่างที่ต้องคุยกันตนมองว่าสามารถแก้ไขได้แต่ต้องถอยออกมาบ้างแต่นายพิธานั้นไม่ยอมถอยถ้าไม่ถอยเลยจะไปกันได้อย่างไรเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติบ้านเรากำลังจะมีอะไรมหาอำนาจต่างๆจะมารุมเราต้องพิจารณากันหลายด้านเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้มีการพูดคุยกับสว.หรือได้มีการพูดคุยกับพลตรีโอสถด้วยหรือไม่พลตรีโอสถยอมรับว่าก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้มีการมาพูดคุยกับตนซึ่งได้ถามกลับไปว่าจะมีการแก้ไขมาตรา112หรือไม่พรรคก้าวไกลชี้แจงว่าในการลงนาม MOU ไม่มีแต่พรรคก้าวไกลจะเดินหน้าต่อเองโดยจะมาพูดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้และตนจะมีการตัดสินใจในวันนี้ซึ่งนายพิธากลับไม่มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวตนคิดว่าคนอื่นก็คงรอฟังเช่นกันตนจะให้โอกาสนายพิธาอีกครั้งอ่านข่าวพิธาแจง3ปมร้อนให้คำมั่นประเทศไทยคือรัฐเดียวใช้สภาปกป้องแบ่งแยกดินแดนอ่านข่าวพิธาไม่ยอมแพ้รวมเสียงว.โหวตรอบ2ย้ำไม่ถอยแก้112ยันกิโลกรัมพอทอจับมือแน่นอ่านข่าวเดือดเผาชื่อส.ส.ส.ว.
พร้อมเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งไม่เคารพเสียงปชช.ส.ส.ก้าวไกลหลั่งน้ำตาขอบคุณประชาชนประกาศสู้ต่อโหวตพิธารอบสองส.ส.ก้าวไกลหลั่งน้ำตาขอบคุณประชาชนประกาศสู้ต่อโหวตพิธารอบสองรวมลั่นไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการเริ่มต้นไปสู่ชัยชนะร่วมกันวันที่13กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศหลังผลการโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านในรอบแรกประชาชนที่มาปักหลักให้กำลังใจในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกายต่างส่งเสียงโห่ร้องแสดงความไม่พอใจก่อนขึ้นปราศัยโดยนายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยสลับกับบุคคลอื่นๆโดยเนื้อหาส่วนมากเป็นการแสดงความไม่พอใจผลการโหวตจากนั้นแกนนำพรรคก้าวไกลทั้งนางอมรัตน์โชติประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนายรังสิมันรวมนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.ก้าวไกลนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วส.ส.ปทุมธานีเดินทางเข้าออกมาขอบคุณประชาชนที่นับแต่วันนี้อยากให้ประชาชนช่วยกันส่งกำลังใจทุกวิถีทางไปถึงญาติมิตรที่สามารถโหวตในสภาได้ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดไม่ได้โหวตให้ใครคนใดคนหนึ่งชนะแต่เพื่อให้หลักการประชาธิปไตยเดินต่อไปได้จีนพุทธิตาชัยอนันต์ส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกลกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมขอโทษประชาชนที่วันนี้ทำไม่สำเร็จตนเคยอยู่เคียงข้างป้าป้านานาต่อสู้กันมาจนเข้ามาอยู่ในสภาแต่ขอทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังวันนี้ไม่ได้เสียใจแต่ตื้นตันมากๆที่พร้อมจะสู้กับทุกคนพวกเราจะเป็นตัวแทนประชาชนทุกๆท่านเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในรังสิมันกล่าวว่าการต่อสู้ที่จะทำให้ฝันเป็นจริงได้ไม่สามารถทำให้จบภายในวันนี้แต่ขอให้เก็บแรงนอนให้พอกินให้อิ่มเราจะกลับไปรวมพลังส่งเสียงให้กำลังใจกับผู้แทนที่สามารถลงมติได้และในการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ตั้งปณิธานให้นายพิธาได้เป็นนายกการมาของพวกตนวันนี้เพื่อบอกกับประชาชนให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยถือว่าพวกตนมาส่งนี่ไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่เป็นการเริ่มต้นไปสู่ชัยชนะร่วมกันThank you.